Hello สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยาจะมาอวดเครื่องสำอางที่เป็น the best of 2021ในช่วงครึ่งปีแรกนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง เริ่มจากสกินแคร์ก่อนเลยนะคะก็คือ history ofนะคะด้วยเนื้อด้วยกลิ่นด้วยผลลัพธ์ด้วยอะไรใดๆทั้งสิ้นบนโลกใบนี้คือ the best นะคะทาแล้วรู้สึกแบบหน้าฉันแพงอ่ะนอกจากทำสันมาแพงแล้วยังใช้อะไรที่ทำให้หน้าดูแพงพรามเมอร์กันบ้างนะคะนี่เลยของ Laura Mercier ตัวนี้คือเบอร์รูขุมขนดีมากจริงๆแล้วหน้าคือแบบแมตต์เลยอ่ะเลิศเห็นความแตกต่างไหมมาที่งานรองพื้นกันบ้างนี่เลยตัวนี้คือดีมาร์ก Full Coverage Concealer NARS เหมือนเดิม Bronzer ครีมที่เวิร์กสุดคือ Naked Skin มีแบบฝุ่นแล้วก็แบบครีมแต่รุ่นนี้นานแล้วนะไม่แน่ใจว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่าและที่สำคัญไม่แน่ใจว่าหมดอายุแล้วหรือยัง ไปเลยจ้าแป้งฝุ่นจ้าคือเนื้อมันแมทแล้วมันก็ออกสีแบบเหลืองนิดๆมันทำให้ผิวเราแบบเป็นผิวเอเชียที่สวยเชดดิ้งกันบ้างนี่เลยเคทตี้ดอร์มีกระจกน้อยๆมาให้ตรงมีนด้วยชอบความเข้มมากมันทำให้จมูกแบบสั่นเวอร์ไม่ได้ดูเป็นสั่นนะดูสัญญกรรม งานคิ้วใช้เนเกทันนี่จ้าสีน้ำตาลนางดีโซนนี้พิกเมนต์มันแน่นแต่ว่าป๋าเขียนคิ้วแบบเก็บรายละเอียดก็เมเรสกาสลิมเอาไว้ทำคิ้วดุ้งอายแชโดว์ในดวงใจเวอร์ชั่นสีปรีต้องพีชของเคทิดอร์สีมันไปไตโว้ยสีนี้ได้อายไลเนอร์นะคะให้2ชิ้นเพราะว่าใช้ประจำคือตัวนี้ชาร์ฟโอคล็อกเนี่ยเอาไว้ถมดำส่วนตัวนี้สติลล่าเนี่ยเอาไว้วาดหางจะงอยเพราะว่าหัวผู้กันมันดีเลิศอันนี้หมึกเลิศราคาเลิศ199บรัชออน ODBO ปรึ้งสีดีเลิศมีครบปะทูค่ะเคทีดอร์แฟลชมีสีโกลเด้นไลท์สีนี้คือเชียบลิปสติกแห่งปีอาชิตาแป้งเค้กประจำปีเป็นแป้งเจ้านางจ้ะซับมันคือดีมากแน่นแน่นUrban Decay เห็นไหมว่าในกล้องงานต่อไปที่มังลงตัวมาริซาคิสตัวนี้ดีมาก SPF 30แล้วก็หอมมากเหมือนขนมนี่แหละค่ะคือ The Best of เครื่องสำอางประจำปี2021ในช่วงครึ่งปีแรกนะคะถ้าใครอยากจะรับชมคอนเทนต์อะไรหรืออยากให้ยาเขียนคอนเทนต์อะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แย่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ